สวัสดีครับมาพบกับเชฟแดง in USA นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำผัดคะน้าปลาเค็มนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะครับที่สามารถทานกับข้าวสวยหรือทานกับข้าวต้มก็ได้นะครับสำหรับเมนูนี้นะครับทำง่ายๆครับกลิ่นหอมคับซอยเลยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับตามกันมาเลยนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนนะครับก็จะมีคะน้านะครับล้างทำความสะอาดหั่นให้เรียบร้อยนะครับปลาอินทรีนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปทอดก่อนนะครับแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสกระเทียมผงปรุงรสหมูน้ำตาลทรายพริกขี้หนูแล้วก็น้ำมันพืชครับสำหรับปลาอินทรีนะครับเราก็จะนำมาทอดก่อนนะครับทอดให้เขาเหลืองเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตักพักไว้ครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเชฟแดงจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับเรามาดูวิธีการทำกันนะครับกระเทียมจีนะครับ4กลีบนะครับปุบพอแตกนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับ5เม็ดนะครับก็ปุบพอแตกเช่นกันนะครับน้ำมันหอยนะครับ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนชาแล้วก็ปลาอินทรีที่เราทอดเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่สักไม่ต้องหมดชิ้นนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งกระทะเลยนะครับเอาน้ำมันใส่ลงไปเลยนะครับแล้วรอให้เขาร้อนนะครับผัดคะน้าปลาเค็มนะครับเราต้องใช้ไฟแรงๆนะครับแล้วก็ไวนะครับผัดไวนะครับผัดคะน้าของเราเนี่ยมันจะกรอบนะครับเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนได้ที่ก่อนนะครับเอาละครับเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะลงผัดเลยนะครับเราก็จะใส่น้ำสต๊อกหรือว่าน้ำเปล่านะครับลงไปพร้อมกับคะน้าด้วยนะครับสักเล็กน้อยนะครับเทคนิคการผัดคะน้าปลาเค็มนะครับเราต้องใช้ไฟแรงๆนะครับแล้วก็ผัดให้ไวด้วยนะครับคะน้าเราถึงจะกรอบแล้วก็สีสวยน่าทานครับนะครับกลิ่นหอมมากเลยทุกคนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผัดคะน้าปลาเค็มของเรานะครับกลิ่นหอมคับซอยเลยนะครับเมนูง่ายๆบ้านๆเลยนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับทานกับข้าวสวยก็ได้ทานกับข้าวต้มก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับหอมมากครับเสน่ห์ของผัดคะน้าปลาเค็มก็คือกลิ่นของปลาเค็มนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผัดคะน้าปลาเค็มของเรานะครับก็ลองไปทำทานนะครับทุกคนเป็นเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูที่เชฟแดงนำมาฝากทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ